กลับมารับชม MBT News ภาคเช้าสุดสัปดาห์กันต่อนะคะคุณผู้ชมมาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก่อนที่สุดสัปดาห์นี้จะลงพื้นที่ไปที่ภาคอีสานไปกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคอีสานแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยท่านนายกมีภารกิจนะคะไปปาฐกถาพิเศษในหัวข้อพลิกเศรษฐกิจไทยก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนในงาน iBusiness Forum 2024ประกาศเลยบอกว่าจะลุยพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยนะคะเรื่องหนึ่งที่ท่านนายกให้ความสำคัญก็คือเรื่องของเกษตรกรเดี๋ยววันนี้ท่านก็คงลงไปดูที่ภาคอีสานเพิ่มเติมนะคะเรื่องของการทำไร่ทำนาเรื่องของภาคการเกษตรต่างๆแต่เมื่อวานเนี่ยพูดมาคำหนึ่งบอกว่าจะดันรายได้เกษตรกรให้สูงขึ้น3เท่าให้ได้ภายใน4ปีนี้นะส่วนเรื่องของการกระตุ้นท่องเที่ยวตอนนี้รัฐบาลก็อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาไทยสะดวกมากขึ้น1มีนาคมนี้เราก็จะดีเดย์วีซ่าฟรีสำหรับนักท่องเที่ยวจีนแล้วนะคะทำหลายอย่างแล้วแต่ทีเนี้ยมีเรื่องนึงที่ท่านพูดมาตลอดทวีตมาตลอดก็คืออยากจะให้ศิลปินระดับโลกมาจัดคอนเสิร์ตในไทย1คนที่ท่านก็เล็งนะแล้วหลายประเทศก็เล็งเหมือนกัน Taylor Swift ศิลปินดังระดับโลกที่ปีที่แล้วไปจัดคอนเสิร์ตติอิราทัวร์สร้างเม็ดเงินมหาศาลเขาพูดถึงรายได้คอนเสิร์ตเป็นแบบหมื่นล้านบาทอะค่ะคุณดีคุณผู้ชมอยากจะให้จัดคอนเสิร์ตในไทยนะคะหวังให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะคุณเศรษฐาทวีสินท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวท่อนหนึ่งนะในการปาฐกถาเมื่อวานก็คือท่านบอกว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะหลังจากโควิดคือมีคำพูดที่ใช้กันบ่อยก็คือคนรวยก็รวยขึ้นเยอะเลยคนจนก็จนขึ้นเยอะทำให้ฐานของพีระมิดมันกว้างขึ้นความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาที่หมักหมมในสังคมไทยอย่างยาวนานท่านก็เปรียบเทียบนะคะบอกรูปแบบของพีระมิดเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของไทยที่มีความเหลื่อมล้ำทางด้านฐานะเป็นปัญหาที่สะสมมายาวนานต้องมาดูถึงต้นตอของปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขคือหนึ่งอย่างเลยก็คือจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเริ่มแก้ปัญหาที่ฐานรากก่อนแล้วค่อยไปต่อยอดข้างบนก็เปรียบเสมือนพีระมิดนะคะถ้าจะให้ดีที่สุดการที่ยอดพีระมิดด้านบนที่ตอนนี้แปลว่าคนรวยอ่ะมีประมาณสัก 1% ครับจะลงมาช่วยดูแลฐานพีระมิดอีกประมาณ 99% ซึ่งเป็นคนที่แบบฐานะแบบกลางๆรายได้น้อยค่ะคือจะทำให้พีระมิดของไทยเนี่ยมันขยับขึ้นไปข้างบนอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเริ่มจากแก้ที่ฐานรากก่อนนะคะคือแม้ที่ผ่านมาเรื่องของปัญหาหนี้สินของเกษตรกรจะได้รับการแก้ไขมาตลอดเราพักหนี้กันมา13ครั้งในรอบ10ปีนะคะคุณผู้ชมคุณดีพักแล้วพักอีกท่านนายกบอกถ้าหากว่าพักต่อไปมันไม่ดีแน่ๆแหละต่อไปพักหนี้ก็ต้องควบคู่กับการที่จะต้องทำให้เกิดความรู้ด้วยให้ความรู้กับเกษตรกรด้วยรัฐบาลก็เลยให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรควบคู่กับการนำเอาเทคโนโลยีมาเสริมทำให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นตั้งเป้าเลยบอกภายใน4ปีนี้รายได้ของเกษตรกรต้องเพิ่มขึ้น3เท่ารวมทั้งจะดูเรื่องของหนี้นอกระบบด้วยเพราะว่าปัญหานี้ถ้าหากว่าแก้ไม่ได้มันจะเชื่อมโยงให้เกิดปัญหาสังคมมากมายทั้งยาเสพติดอาชญากรรมเศรษฐกิจที่อย่างลึกอยู่ในสังคมไทยฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีนะคะกล่าวปาฐกถาในประเด็นนี้กันค่ะรัฐบาลนี้มีความเชื่อถึงเรื่องเราจะทำให้รายได้สุทธินะครับรายได้สุทธิของพี่น้องเกษตรกรขึ้นไป3เท่าภายใน4ปีเราถามว่าทำได้ไหมทำได้ถามว่ายากไหมยากนะครับที่เราบอกว่าจ้างผลิตจำนำประกันเนี่ยเราพูดถึงแค่ท็อปไลน์คือรายได้อย่างเดียวนะครับถ้ารายได้เยอะรายจ่ายเยอะเงินเข้ากระเป๋าสุทธิก็ไม่เยอะอยู่ดีเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของการที่เราจะไปบิดเบี้ยราคาตลาดเพื่อให้รายได้ที่ไม่สุทธิเข้ากระเป๋าพี่น้องประชาชนก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีงามสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเรื่องของรายได้สุทธิรายได้สุทธิตามหลักบัญชีเบื้องต้นก็คือมีรายได้และมีรายจ่ายรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นก็มีหลายๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝ่ายรัฐบาลที่ต้องเปิดตลาดใหม่สร้างดีมานด์ให้เกิดขึ้นทำให้ราคาสูงขึ้นนะครับยังกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำทั้งการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งนะครับขณะที่การค้าการลงทุน
ประเทศไทยก็มีโอกาสมีศักยภาพอันนี้นายกยืนยันว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะถ้าสามารถชูจุดขายเรื่องพลังงานสะอาดขึ้นมาได้เพราะนายกย้ำหลายครั้งว่าไปเวทีไหนไปคุยกับนักลงทุนประเทศไหนเขาก็ถามมาตลอดว่าประเทศไทยพร้อมไหมกับพลังงานสะอาดที่จะเป็นต้นทุนสำคัญในการที่จะลงทุนธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆนั่นเองนะครับเรื่องของการลงทุนแล้วเรื่องของการท่องเที่ยว รัฐบาลบอกว่าก็จะกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องคืองบประมาณปี67แม้จะผ่านมา5เดือนแล้วก็ไม่ได้ใช้งบในการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคืองบประมาณรายจ่ายประจำปีตอนนี้ยังอยู่ในสภานะครับใช่ก็คือใช้นโยบายทำงานเพียงอย่างเดียวเลยจะเห็นได้จากออกวีซ่าฟรีซึ่งวันที่1มีนาคมเนี้ยก็จะมีผลละสำหรับไทยกับจีนนะคะแล้วก็แนวคิดเรื่องของการจัดคอนเสิร์ตอีเวนต์ต่างๆท่านนายกพูดมาตลอดทวิตมาตลอดบอกว่าอยากจะดึงศิลปินระดับโลกมาจัดคอนเสิร์ตในไทยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะคนไทยที่ดูอ่ะประเทศเพื่อนบ้านทั่วอาเซียนทั่วเอเชียเขาจะเข้ามาดูคอนเสิร์ตของศิลปินระดับโลกอย่างที่ Taylor Swift ที่ไปจัดที่สิงคโปร์ไม่ใช่เฉพาะคนสิงคโปร์ดูนะคะคนไทยก็บินไปดูเทเลอร์สวิฟต์ที่สิงคโปร์ครับมาเลเซียอินโดรอบข้างบ้านเราบินไปดูแล้วโรงแรมของเขาเต็มหมดเลยท่านนายกบอกให้การบ้านไปละนะคะนอกจากเทเลอร์สวิฟต์เนี่ยก็มีศิลปินระดับโลกหลายๆคนที่อยากจะให้จัดที่ประเทศไทยรวมถึงจัดงานพวกอีเวนต์เทศกาลดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างเช่นมวยไทยเพื่อทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศปลายทางในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลกมันก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนไทยในประเทศนั่นเองอันนี้แนวคิดนะคะมีอีกหนึ่งวรรคทองของนายกเมื่อวานนี้นะครับนายกบอกว่าเรื่องเซอร์ไพรส์สำหรับการเป็นนายกก็คือแม้จะมีอำนาจแต่ไม่สามารถผลักดันทุกเรื่องให้สำเร็จได้เพียงผู้เดียวจึงต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนานะครับ